พิธาให้เกียรติเพื่อไทยกลับไปคุยภายในปมเก้าอี้ประธานสภาวอนอย่าเปิดประเด็นใหม่ทำสังคมสับสนวันนอลั่นพร้อมสละทุกอย่างหากเข็นตั้งรัฐบาลได้เมื่อเวลา 12:00 นวันที่2กรกฎาคม2566ที่พรรคก้าวไกลแกนนำ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลแถลงข่าวภายหลังการประชุมโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแถลงถึงข้อสรุปตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยว่าที่ประชุม8พรรคมีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและมีความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องให้เกียรติพรรคที่ยังต้องพูดคุยกันอยู่เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลรับได้หรือไม่หากจะต้องรอข้อสรุปจากพรรคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนายพิธากล่าวว่าก็ไม่ได้รอเรื่อยๆเราให้เกียรติพรรคเพื่อไทยยังพอมีเวลาอยู่โดยปกติทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นตอนเราไม่ควรเปิดประเด็นใหม่เพราะมันจะกระทบกับการเจรจาควรโฟกัสประเด็นที่มีอยู่หากทำให้ประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยเรามีความปรารถนาดีตั้งใจจริงในการจัดตั้งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานสภาต่างจากที่ตกลงกันไว้นายพิธากล่าวว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่การคาดการประเด็นใหม่อาจกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างความสับสนให้ประชาชนรวมถึงความมั่นใจในสังคมเช่นเรื่องตลาดหุ้นด้วยเมื่อถามย้ำว่าหาข้อสรุปที่ได้ไม่ตรงกันจะทำอย่างไรนายพิธากล่าวว่าไม่อยากให้เปิดประเด็นใหม่ทุกอย่างมีกระบวนการอยู่ด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าคณะเจรจา2ฝ่ายได้แจ้งความคืบหน้าในการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการให้ที่ประชุมรับทราบแต่พรรคเพื่อไทยมีกระบวนการทำงานหลากหลายของคนที่มาทำงานร่วมกันมากและมีความเห็นต่างมากกับการทำงานภายในพรรคที่ต้องอาศัยข้อบังคับพรรคซึ่งเป็นกระบวนการภายในและจำเป็นต้องฟังความเห็นของสมาชิกพรรคเราจึงแจ้งต่อที่ประชุมในวันนี้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของพรรคเพื่อไทยเป็นการภายในวันที่3กรกฎาคมนี้ทั้งนี้จะยึดเจตจำนงการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งเรายังยึดมั่นแนวทางนี้อยู่ยืนยันว่าเราจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลยึดหลักทุกฝ่ายทุกภาคไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยถือเป็นทางร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหากข้อสรุปไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังจะกระทบต่อพรรคร่วมและการจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจว่าวันที่3กรกฎาคมเวลา 12:00 นจะได้ข้อสรุปที่ดีแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะเสนอชื่อประธานสภาคนอื่นโดยให้พรรคขั้วตรงข้ามเป็นผู้เสนอชื่อแทนพรรคเพื่อไทยหรือไม่นพชนน่านกล่าวว่าตอบยากแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปที่ดีก่อนวันที่4กรกฎาคมนพชนน่านกล่าวอีกว่ากระบวนการขอความเห็นร่วมของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามข้อบังคับแม้จะมีความเห็นต่างแต่ต้องมีข้อสรุปร่วมกันมั่นใจว่าความเห็นร่วมกันจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยทำบันทึกความเข้าใจกันไว้ส่วนกลัวว่าจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถือเป็นมุมมองที่หลากหลายแต่ความเป็นพรรคมีความสำคัญที่สุดถือว่ามีความสำคัญที่สุดขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติกล่าวถึงพรรคประชาชาติยังอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2ในฐานะพรรคอันดับ3หรือไม่ว่าพรรคต้องการตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนถ้าจะตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนได้ก็ยินดีเสียสละในเรื่องต่างๆได้ขณะนี้8พรรคมอบให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยใช้เวลาที่เหลืออยู่40กว่าชั่วโมงให้เป็นเวลาแห่งชัยชนะของประชาชนไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพร้อมจะแทรกเข้ามาและหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาประชาชนอาจไม่ให้อภัยพวกเราอีกฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราต้องทำให้ได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจความเสียสละเพื่อประชาชนสำคัญยิ่งกว่า